นี่คือการโกหกหลอกลวงประชาชนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีผู้ร่วมกระทำการคือนายอนุทินชาญวีรกูลหรือไม่ซึ่งสัญญาว่าแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนี่นะฮะ61ล้านโดสที่ไม่มาตามแผนสร้างความเสียหายให้กับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อฮะว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่ได้ระบุยอดประมาณการการส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือนเอาไว้เลยฮะเพราะผมเอาไปเทียบกับสัญญาวัคซีนแอสตราเซเนกาของสหภาพยุโรปฮะเขาก็มีตารางครับที่หน้าท้ายๆนะหน้ารองสุดท้ายนะหน้าท้ายๆเนี่ยนะเขามีตารางที่ระบุถึงประมาณการยอดส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือนผมก็คาดหวังครับว่าไอ้สัญญาถมดำเต็มไปหมดแบบเนี้ยภายใต้การถมดำมันต้องมีตารางประมาณการส่งยอดส่งมอบยอดรายเดือนอะไรสักอย่างอยู่ในนี้เหมือนกับสัญญาของสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายครับท่านประธานเอกสารสัญญาที่ผมได้รับมาอีกชุดนึงเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่พบตารางที่เป็นประมาณการยอดส่งมอบใดๆเลยและพอเข้าไปดูในตัวสัญญาทั้งหมดก็ไม่ได้มีตารางระบุยอดประมาณการการส่งไว้ที่หน้าไหนเลยมาถึงจุดนี้ผมยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่าสัญญาที่พลเอกประยุทธ์ไปทำเอาไว้ไม่ได้มีการระบุประมาณการการส่งมอบในแต่ละเดือนเอาไว้จริงๆก็ต้องถามพลเอกประยุทธ์ครับว่าไปทำสัญญาละหลวมแบบนี้ได้อย่างไรถืออำนาจไว้ถึง37พรบแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกถูกสารภาพจนสิ้นไส้ในช่วงวันที่15ถึง18กรกฎาคมเหมือนจังหวะซิทคอมเดี๋ยวท่านประธานดูนะฮะช่วงนี้ผมตามมีข่าววัคซีนอุตลุดนะเริ่มต้นนะครับจากนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านไม่ได้เสียหายฮะผมต้องขอบคุณท่านด้วยฮะเพราะท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงนะท่านได้ยอมรับกับประชาชนผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกา61ล้านโดสได้ขยายกรอบเวลาไปที่เดือนพฤษภาคมปี65คือปีหน้าเลยโดยในตัวสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องส่งมอบทั้ง61ล้านโดสภายในปี64และท่านก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจในการสัมภาษณ์นะครับว่าจะสามารถบังคับใช้พรบความมั่นคงด้านวัคซีนในการจำกัดการส่งออกได้หรือไม่ในวันต่อมาครับแค่วันเดียวฮะวันที่16กรกฎาคมครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเดียวกันเลยระบุว่าการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาในแต่ละเดือนในสัญญาไม่ได้กำหนดว่าต้องส่งมอบเท่าไหร่อ้าวตรงกันแล้วนะครับและแผนการส่งมอบวัคซีน61ล้านโดสเป็นแผนที่รัฐบาลแจ้งไปแต่ไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็ไม่ได้รับการตอบปฏิเสธฮะอ้าวเมื่อคู่สัญญาเขาไม่ได้ตอบรับหรือไม่ได้ตอบปฏิเสธคุณไปตู่เขาเหมือนชื่อนายกหาว่าเขายอมรับแผนวัคซีน61ล้านโดสแล้วเอามาโหมประชาสัมพันธ์ได้ไงท่านไปตู่ได้ไงหรือว่าเห็นว่าเป็นชื่อนายกก็เลยเอามาใช้ทุกอย่างกระจ่างครับท่านประธานจากเอกสารที่หลุดและปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นหนังสือจากแอสตราเซเนกาทำถึงนายอนุทินชาญวีรกูลลงวันที่25มิถุนายนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแอสตราเซเนกาจะจัดสรรกำลังการผลิต1ใน3และส่งมอบและส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยซึ่งก็ประมาณ 5-6 ล้านโดสต่อเดือนและสัญญาที่สั่งซื้อเพิ่มอีก35ล้านโดสที่ผมตกใจมากๆในตารางฮะนี่เพิ่งจะมีข้อสรุปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองและที่สำคัญที่สุดก็คือนายอนุทินเนี่ยเพิ่งจะมีหนังสือขอวัคซีนจากแอสตราเซเนกาเดือนละ10ล้านโดสหนังสือเพิ่งจะลงวันที่30มิถุนายนนี้เองโอ้โหและยอดวัคซีนที่เขาส่งมอบให้ในตอนนี้เขาชี้แจงต่อครับเขาบอกว่าเป็นยอดเกือบ2เท่าที่รัฐบาลเคยประเมินความต้องการให้กับเขาโดยในจดหมายระบุว่ารัฐบาลได้แจ้งเขาเมื่อวันที่7กันยายนว่าต้องการวัคซีนเพียงเดือนละ3ล้านโดสเรื่องนี้นายอนุทินชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่าแต่ถ้าเป็นเรื่องเก่าเนี่ยแล้วท่านจะบอกว่าไอ้3ล้านโดสมันไม่พอท่านก็ต้องมีหนังสือชี้แจงไปสิว่าเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วนะ3ล้านโดสไอ้10ล้านโดสนี่เพิ่งจะลงวันที่30มิถุนายนนี่เองตอนนั้นนะครับแอสตราเซเนกานะครับเขายังได้กรุณานะครับอธิบายถึงโอกาสในการได้รับวัคซีนเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโคแว็กซ์แต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์นะก็ปฏิเสธการเข้าร่วมโคแว็กซ์ทำให้คนไทยต้องเสียโอกาสในการปกป้องชีวิตตนเอง
วัคซีนจะได้โควัคจากโควัคมากหรือน้อยมันคือโอกาสในการปกป้องชีวิตของประชาชนอย่าไปติว่าน้อยว่ามากต่อมาครับในวันที่18กรกฎาคมจากการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า AstraZeneca จำนวน35ล้านโดสท่านสารภาพแล้วคู่สัญญาคือ AstraZeneca เพิ่งจะลงนามเมื่อวันที่4พฤษภาคมนี้เองผมจึงเข้าใจครับว่าทำไมสัญญาถึงส่งให้ผมมีแค่ฉบับ26ล้านโดสที่ลงนามเมื่อวันที่12มกราคมทำไมไม่ยอมส่งอีกสัญญาฉบับหนึ่งคือ35ล้านโดสมาให้ผมท่านประธานส่งมาก็โป๊ะแตกเลยเพราะประชาชนก็จะรู้ไงว่าเพิ่งเซ็นสัญญากันครบถ้วนเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมนี้เองท่านจะมาชี้แจงว่าท่านส่งสัญญาไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่สัญญาจะมีผลเมื่อไหร่เมื่อคู่สัญญาเขาลงนามกันไปที่เรียบร้อยเพิ่งจะลงนามกันไปที่เรียบร้อยครบถ้วนเมื่อวันที่4พฤษภาคมนี้เองแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล้าโหมประชาสัมพันธ์ให้คำมั่นกับประชาชนในแผนการจัดหาวัคซีน AstraZeneca 61ล้านโดสได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่ได้มีการลงนามครบถ้วนจากคู่สัญญานี่คือการโกหกหลอกลวงประชาชนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีผู้ร่วมกระทำการคือนายอนุทินชาญวีรกูลหรือไม่ซึ่งสัญญาว่าแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนี่นะฮะ61ล้านโดสที่ไม่มาตามแผนสร้างความเสียหายให้กับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก